วัสดีครับคุณผู้ชมนะครับวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งนะครับกับ The Pad นะครับแห่งมั่นคง Channel นะครับก็วันนี้คลิปนี้นะครับคุณผู้ชมต้องบอกคุณผู้ชมว่าเป็นคลิปที่ต้องสเปเชียลจริงๆเลยนะฮะคือเนื่องจากว่าคลิปที่แล้วเนี่ยภาค1นะฮะทางเฮียมั่นคงแล้วก็ PBS เนี่ยเค้าเรียกว่าไงเค้าทำการรีวิวอันบ็อกซ์นะฮะเจ้าตัวสุดยอดลำโพงผมต้องบอกอย่างนี้คุณผู้ชมมันเป็นสุดยอดนวัตกรรมนะฮะแห่งลำโพงคือเป็นลำโพงบลูทูธที่ขนาดเล็กนะฮะเต็มไปด้วยฟังก์ชันต่างๆรุ่นนี้เลยคุณผู้ชม Bose SoundTouch 10นะฮะคือจริงๆเนี่ย Bose เนี่ยรุ่นซีรีส์ SoundTouch นะฮะเขาจะมีทั้งหมด3รุ่นคือ10 20แล้วก็30นะครับคุณผู้ชมซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นที่น้องเล็กที่สุดรุ่น10นะฮะทีนี้โดยตัวของลำโพงเนี่ยอย่างที่คลิปที่แล้วเนี่ยทางเฮียมันคงแล้วก็ PBS นะฮะเขาแนะนำไปว่าหน้าตารูปลักษณ์เนี่ยเป็นยังไงอะไรเงี้ยคลิปเนี้ยผมก็จะขอข้ามตรงนั้นไปก็แล้วกันนะฮะเพราะคิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยได้ดูทั้งคลิปไปแล้วนะฮะแต่วันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวถึงวิธีการใช้งานลงลึกคุณผู้ชมเพราะว่าเจ้าตัว SoundTouch 10นะครับเป็นลำโพงบลูทูธตัวนึงที่นอกจากจะเชื่อมต่อเขาเรียกว่าเป็นเน็ตเวิร์ก audio นะฮะคำว่าเน็ตเวิร์ก audio ในความของผมเนี่ยนอกจากจะเชื่อมต่อผ่านบลูทูธได้แล้วเนี่ยตัวนี้นะฮะยังเชื่อมต่อผ่านเราเตอร์ Wi-Fi นะฮะหรือที่เราเรียกว่า UPnP คุณผู้ชมทีนี้แหละเดี๋ยวผมจะมาแนะนำวิธีการใช้งานนะฮะรวมถึงการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันการตั้งค่าต่างๆฮะเพื่อให้คุณผู้ชมเนี่ยสามารถเอาไปเล่นได้นะฮะโดยตัวเองโดยที่ดูคลิปเนี่ยไม่ต้องไปดูที่อื่นแล้วคุณผู้ชมนะเดี๋ยววันนี้มาชมกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับก็อย่างแรกเลยนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมต้องมี1ตัวลำโพง Bose SoundTouch 10นะฮะแล้วในชุดเนี่ยเขาก็จะมีให้มีตัวรีโมทให้นะครับคุณผู้ชม1ตัวนะฮะทีนี้การตั้งค่าเนี่ยคุณผู้ชมง่ายๆเลยครับอย่างแรกคุณผู้ชมก็ต้องมีคอมพิวเตอร์หรือถ้าไม่มีคอมพิวเตอร์คุณผู้ชมก็ใช้อุปกรณ์โทรศัพท์สมาร์ทโฟนไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟน Android หรือว่า iOS นะฮะในที่นี้เนี่ยผมก็จะขอใช้เป็น iOS นะฮะก็คือเป็น iPod Touch คืออะไรก็ได้คุณผู้ชมขอให้มันโหลดแอปพลิเคชันได้แล้วก็เชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi ได้ Wi-Fi ต้องเป็นวงเดียวกันนะครับในที่นี้เนี่ยคุณผู้ชมถึงจะใช้งานได้มาเดี๋ยวมาชมกันเลยครับว่ามันตั้งค่าอย่างไรยากแค่ไหนมาตามมาครับขั้นแรกนะครับคุณผู้ชมเราก็ต้องทำการดาวน์โหลดนะครับตัวแอปพลิเคชันหรือเรียกว่าแอปพลิเคชันคุณผู้ชมนะฮะในเว็บนะครับ soundtouch.com นะฮะเมื่อเข้าไปปุ๊บคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นนะฮะบริเวณขวามันจะมีเมนูที่เขียนว่าดาวน์โหลดนะครับคุณผู้ชมก็จิ้มเข้าไปเลยดาวน์โหลดนะฮะในส่วนของดาวน์โหลดเนี่ยคุณผู้ชมก็จะสังเกตเห็นว่าในที่เนี้ยเราจะติดตั้งบริเวณไหนนะครับกรณีนี้ผมต้องการจะติดตั้งแอปพลิเคชันเนี่ยที่ตัวคอมพิวเตอร์นะฮะผมก็จะดาวน์โหลดที่ตัวดาวน์โหลดเป็น PC ซึ่ง PC เนี่ยก็จะมีแยกทั้ง2ระบบคุณผู้ชมตามหน้าจอเลยนะครับเป็น Mac หรือว่าเป็น Windows นะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยผมใช้คอมที่เป็น Windows 10นะฮะก็ถือว่าซัพพอร์ตเหมือนกันผมก็ดาวน์โหลดง่ายๆเลยครับคุณผู้ชมดาวน์โหลดปุ๊บรอเลย5วินาทีเสร็จละเสร็จปุ๊บคุณผู้ชมก็เข้ามาทำการติดตั้งนะฮะปึ๊บวิธีการติดตั้งก็คุณผู้ชมต้องบอกเลยว่าง่ายๆนะฮะแค่กดเน็กเน็กเน็กไปตามธรรมดาเลยฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยสบายใจได้ไม่มีโปรแกรมสแปมแอบแฝงนะครับคุณผู้ชมนะหลังจากนั้นนะฮะให้เราเปิดโปรแกรมขึ้นมาทางตัวโปรแกรมเนี่ยฮะให้เราทำการติดตั้งโดยที่ขั้นแรกก่อนให้เลือกไปที่เราเตอร์นะฮะเราเตอร์ที่เราทำการลิงก์เพื่อให้อยู่ในวงแลนเพื่อทำให้ตัวลำโพงเจ้าลำโพง Bose SoundTouch 10เนี่ยเจอกับที่ตัวเราเตอร์นะครับในที่นี้เนี่ยเราเตอร์ของผมชื่อ Linksys มั่นคงนะฮะเป็นขึ้นความถี่ 5G 5G นะฮะแล้วก็ทำการสำเร็จปกติคือคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะตั้งชื่อเป็นอะไรก็ได้นะฮะอาจจะเป็นนายกอแวร์เลสอะไรเงี้ยลิเวอร์พูลวินอะไรเงี้ยได้หมดนะฮะแต่ในที่นี้ผมจะตั้งชื่อเป็น Linksys มั่นคงก็ใส่พาสเวิร์ดของตัวเราเตอร์ไปนะครับตามปกติจากนั้นกด connect นะฮะโปรแกรมเนี่ยจะใช้เวลาสักครู่ก็ขึ้นอยู่กับว่าความเร็วของสถานที่ที่เราใช้นะครับเขาจะทำการเจอพอเจอปุ๊บเนี่ยหลังจากนั้นคุณผู้ชมต้องทำการเสียบนะครับคือในชุดเนี่ยเขาจะมีสาย USB นะฮะหัว A กับหัวไมโคร B นะฮะเข้าทางด้านหลัง Bose SoundTouch 10แล้วก็ตัวคอมพิวเตอร์นะครับจากนั้นโปรแกรมเมื่อทำการเจอกันปุ๊บเนี่ยทางโปรแกรมจะให้ทำการตั้งชื่อของตัวลำโพง SoundTouch 10ในที่นี้นะฮะผมจะตั้งชื่อว่า Bose มั่นคง Gadget ตามนี้นะครับก็ continue เลยนะครับจากนั้นตัวโปรแกรมเนี่ยจะทำการเปลี่ยนชื่อละเปลี่ยนชื่อตัวเจ้าลำโพง SoundTouch 10ทำไมถึงต้องเปลี่ยนชื่อคือหลักการนะครับคุณผู้ชมง่ายๆตัว Bose SoundTouch 10นะครับเมื่อเราเปลี่ยนชื่อเนี่ยตัวนี้จะมีค่าเป็นเหมือนกับ Access Point 1ตัวก็หมายความว่าเราต้องตั้งชื่อให้เขาเพื่อให้ในวงแลนเนี่ยมันรู้จักกันนะฮะวิธีการก็ง่ายๆนะครับจากนั้นก็มาดูที่รายละเอียดนะฮะซึ่ง
ตัวดอกจันเนี่ยจะเป็นตัวที่กำหนดให้กรอบก็คือประเทศก่อนเลยแล้วก็เลือกคุณผู้ชมจะเลือกประเทศไหนก็ได้ครับอัฟกานิสถานอะไรก็ได้นะฮะแต่ในที่นี้ผมเลือกประเทศไทยก็แล้วกันนะฮะปุ๊บพอเลือกประเทศไทยปุ๊บเขาจะให้ทางลงทะเบียนลงทะเบียนเป็นเขาเรียกว่าเป็นล็อกอินล็อกอินที่เขาเรียกว่าล็อกอินของยูเซอร์นั้นเพื่อที่เราจะเซตค่า1คนเนี่ยเราจะใช้กี่ล็อกอินก็ได้อย่างกรณีเนี่ยผมก็จะใช้ชื่อเป็นของผมเองวิลลิงกิตมั่นคงแกดเจ็ตนะฮะแล้วใส่พาสเวิร์ดเข้าไปนะครับง่ายๆเลยในการติดตั้งนะฮะปึ๊บหลังจากที่เราติดตั้งโปรแกรมเสร็จเราเปิดตัวโปรแกรมที่คอมพิวเตอร์เสร็จหน้าจอก็จะเป็นลักษณะหน้าตาอย่างนี้เลยนะครับคุณผู้ชมจะสังเกตนะครับด้านซ้ายก็จะมีเลข1 2 3 4 5 6พอมาดูที่ตัวลำโพงคุณผู้ชมตัวลำโพงนะครับก็จะมี1 2 3 4 5 6ตัวนี้คือปุ่ม preset preset คืออะไรเป็นเป็นปุ่มการเค้าเรียกว่าการตั้งค่าการจดจำไม่ว่าจะเป็นการฟังเพลงผ่านคลังวิทยุหรือเราจะฟังดีเซอร์อะไรเงี้ยแล้วแต่เราสามารถทำได้หมดนะฮะคุณผู้ชมคือในการตั้ง preset เนี่ยจะเป็นเฉพาะตัวลำโพงสมมติว่าคุณผู้ชมเนี่ยมีลำโพงเจ้าตัว SoundTouch 10สมมติ3ตัว preset เนี่ยก็จะเป็นสมมติ preset นี้อยู่ในตัวลำโพง SoundTouch 10 A เราก็จะกำหนดได้แค่ในฟังก์ชันของ A นะฮะถ้าเราไปที่ตัว B ก็คือจะเป็น preset ของส่วน B ก็จะแยกกันไปเราจะไม่สามารถ preset ข้ามเรียกว่าข้ามตัวลำโพง A B C ได้นะฮะคุณผู้ชมอันนี้ต้องเข้าใจก่อนนะฮะหลังจากนั้นปุ๊บเราจะเข้ามาที่หน้าจอนี้นะฮะตัวลำโพงเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะฮะเขาจะมีการเล่นได้หลายอย่างเลยอย่างแรกเลยคือจะเล่นวิทยุออนไลน์เรดิโอออนไลน์นะฮะแล้วก็จะเล่นพวกสตรีมมิวสิกออนไลน์อย่างพวก Deezer Spotify นะครับแล้วก็ไอ้ส่วนนี้แหละที่ผมกำลังจะพูดถึงว่ามันอาจจะเป็นส่วนที่เราได้ใช้บ่อยที่สุดก็คือการเล่นจากไลบรารีคืออะไรไลบรารีก็คือคลังเพลงของตัวคอมพิวเตอร์เราผมพูดง่ายๆก็ได้เล่นเพลงจากคอมพิวเตอร์เรานี่แหละคือเราจะทำยังไงก็ได้ให้สั่งการนะฮะโดยที่เพลงเนี่ยอยู่ในคอมเราอาจจะอยู่ที่อื่นสมมติว่าผมนั่งทำงานคอมพิวเตอร์เนี่ยอยู่ในห้องนอนลำโพงเนี่ยอยู่ในห้องนั่งเล่นผมก็ไม่จำเป็นต้องไปนั่งหน้าคอมเพื่อไปเปิดผมมีแค่ iPod ตัวเดียวนะฮะผมนั่งดูทีวีอยู่ผมก็อยากจะเปิดก็เปิดลำโพงฟังได้โดยที่คอมพิวเตอร์เนี่ยผมอยู่อีกที่นึงอันนี้คือข้อดีของเน็ตเวิร์กออดิโอนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการตั้งค่านะครับของตัว Boss นะฮะผมก็จะแนะนำถึงเน้นไปเลยเรื่องการสร้างไลบรารีนะฮะในส่วนของไลบรารีเนี่ยเราสร้างอะไรได้บ้างตัวเจ้าตัว SoundTouch 10เนี่ยจะสามารถสร้างไลบรารีได้ทั้งหมด3แบบ3ชนิดจากไอจูนเลยก็คือคนที่รองรับพวกจาก Apple ถ้าคนที่ไม่มีไอจูนล่ะทำยังไงเขาก็สร้างคลังไลบรารีจาก Windows Media Player ก็ได้คุณผู้ชมไอตรงนี้เนี่ยไม่ต้องน้อยใจไปนะครับผ่าน NAS NAS คืออะไรก็คือเป็นฮาร์ดดิสก์นะฮะที่มีตัวเน็ตเวิร์กอยู่แล้วนะฮะจะเป็น NAS ก็จะมี3วิธีในที่นี้เนี่ยผมก็จะขอแนะนำคือการตั้งค่าทั้ง3แบบเนี่ยจะเหมือนกันเลยนะฮะแต่ที่ยากที่สุดเนี่ยคุณผู้ชมต้องบอกว่าเป็นการที่ให้มันเจอตัว PC นี่แหละนะฮะอาจจะยากมากอ่ะวิธีการง่ายๆเลยครับคุณผู้ชมเราเปิดที่หน้าจอโปรแกรมขึ้นมานะฮะด้านซ้ายจะเป็น preset ด้านขวาคุณผู้ชมสังเกตด้านขวาเนี่ยจะมีให้เลือกผมก็จะเลือกไปปึ๊บด้านข้างเห็นไหมครับก็จะมี DeezerSirius XM Spotify คลังข้อมูลเพลงนะฮะแล้วก็สามารถเลือกได้หรือผมจะเลือกผมไม่เอาละผมเลือกเป็นดูจากฟังวิทยุเนี่ยก็จะมีเป็น local คือภายในประเทศนะฮะง่ายๆคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะสาธิตเปิดปุ๊บนะครับคุณผู้ชมในที่นี้นะฮะผมก็จะขอเลือกเป็นนะครับฟังวิทยุออนไลน์ก่อนนะฮะผมจะเลือกคลื่นcapital.fm นะครับจิ้มเข้ามาปุ๊บระบบก็จะทำการโหลดสักครู่หนึ่งนะครับเมื่อโหลดเสร็จปุ๊บก็จะเป็นวิทยุออนไลน์แล้วนะฮะทีนี้อย่างนี้เป็นต้นคุณผู้ชมนะครับทีนี้นะฮะถ้าเราต้องการจะสร้างพรีเซตหรือว่าสร้างการเล่นซ้ำนะครับในการเล่นซ้ำเนี่ยหมายความว่าผมเวลามาเปิดเล่นใหม่ผมเสียบปลั๊กเข้ามาใหม่เนี่ยผมไม่ต้องมากดนั่งหาคืนแล้วผมก็กดเลขหนึ่งปุ๊บก็เล่นได้เลยทำยังไงในที่นี้ผมจะบันทึกที่เลข1 นะฮะเราจะมีวิธีการบันทึกได้2แบบคือ1เนี่ยเราจิ้มแมนนวลเลยที่เลข1ค้างไว้นะฮะประมาณ3วินาทีก็จะเป็นการบันทึกขึ้นหรือ2ถ้าที่หน้าจอนะครับแอปพลิเคชันคุณผู้ชมนะฮะคุณผู้ชมก็คลิกเลข1ค้างไว้จนมันเขาจะมีแถบนะครับแถบเลื่อนจนแถบเลื่อนเต็มเนี่ยเขาก็จะขึ้นแล้วว่า capital.fm นั่นคือการบันทึกแล้วนะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูนะครับผมก็จะมาที่อีกขึ้นนึงเป็นขึ้น103.5
จากนั้นนะครับผมก็จะบันทึกเหมือนกันกดเลข2ครั้งจิ้มครั้งปึ๊บด้านซ้ายเห็นมั้ยครับก็จะขึ้นแล้ว FM 103.5 FM นะครับทีนี้ผมชอบอะไรเล่นอะไรแผงๆนะฮะผมก็จะทำการสมมติว่าผมจะกลับไปฟังคุณผู้ชมกลับไปฟังช่องแรกนะฮะง่ายๆเลยเราจิ้มที่หน้าตัวหน้าจอที่โปรแกรมก็ได้นะครับที่ด้านบนเราก็จะสามารถกลับไปเล่นได้อย่างนี้หรือคุณผู้ชมอยากจะกลับมาฟังคือ 103.5 คุณผู้ชมจิ้มที่ตัวปุ่มนี้ก็ได้นี่นะฮะง่ายๆเลยในตัวโปรแกรมคอมนะฮะก็จะทำการเซิร์ชชื่อให้นี่นะฮะโอเคคุณผู้ชมก็สต็อปคือการสต็อปเนี่ยเปิดปิดคุณผู้ชมผมต้องบอกก่อนว่าเราสามารถเปิดปิดได้ที่แมนนวลที่ตัวเครื่องปุ่มหรือว่าที่ท้ายของโปรแกรมก็ได้เช่นกันนะครับคุณผู้ชมอันนี้คือข้อดีของระบบเน็ตเวิร์กทีนี้ที่สำคัญเลยคุณผู้ชมตัวทีเด็ดของเจ้าตัวนี้เนี่ยผมทราบว่าคือหลายท่านเนี่ยชอบที่จะฟังเพลงผ่านคอมพิวเตอร์ตัวเองเป็นหลักเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยจะต้องมีการลิปเพลงให้ได้คุณภาพใช่ไหมครับคือผมต้องบอกก่อนว่าเจ้าลำโพงตัวนี้เนี่ยสามารถคือเขารองรับเนี่ยยังได้ไม่ครบทุกฟอร์แมตนะฮะแต่ฟอร์แมตที่เล่นได้อย่างประเภทMP3 FAT นะครับ M4A นะหรือ Apple Lossless พวกนี้สามารถเล่นได้แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมมีฟอร์แมตอื่นอย่าง AIFF อะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมก็สามารถแปลงไฟล์ได้วิธีการแปลงไฟล์ง่ายๆคุณผู้ชมเราก็ใช้โปรแกรม DB Power Amp นะฮะซึ่งผมก็จะมีคลิปที่เคยทำไว้แล้วนะคุณผู้ชมก็สามารถไปดูคลิปที่เราขึ้นมาหน้าจอตรงนี้ได้นะฮะนี่เลยตามนี้เลยเดี๋ยวก็คุณผู้ชมก็จิ้มดูเอานะฮะวิธีการก็ง่ายๆไม่มีอะไรยากเย็นนะครับทีนี้หลังจากนั้นคุณผู้ชมเมื่อเรามีไฟล์เพลงแล้วเราจะทำยังไงบ้างกรณีนี้ผมจะทำการสร้างไฟล์เพลงโดยการใช้ไลบรารีจาก iTunes นะฮะเพราะว่าผมจะใช้เครื่องเล่นเป็น Apple นะฮะง่ายๆคุณผู้ชมก็ต้องเข้าไปที่ iTunes ก่อนเลยนะครับคุณผู้ชมก็ติดตั้งโปรแกรม iTunes ปกติเรื่องวิธีติดตั้ง iTunes เนี่ยผมขออนุญาตข้ามไปก็แล้วกันนะครับง่ายๆในการตั้งค่านะครับคุณผู้ชมคือแรกๆเนี่ยคุณผู้ชมจะบางครั้งเนี่ยจะไม่เจอตัวไลบรารีคุณผู้ชมต้องเข้าไปที่ตัว iTunes ก่อนนะครับแล้วเข้าไปเลือกที่เมนูข้างบนเนี่ยถ้าเป็นภาษาไทยก็จะเป็นร้านนะฮะให้เขาให้เรียกว่าให้ตัวโปรแกรมเนี่ยรู้จักกับคอมพิวเตอร์ก่อนจากนั้นคุณผู้ชมมาที่เมนูแก้ไขหรือ Edit นะฮะไปที่การตั้งค่าคุณผู้ชมติ๊กนะครับ2ช่องช่องบนแล้วก็ช่องล่างสุดนะครับแล้วกดยอมรับเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าวิธีนี้เนี่ยทำให้ตัว iTunes เนี่ยสามารถแชร์นะครับคุณผู้ชมแชร์เพื่อที่ว่าให้ตัวบอสเนี่ยสร้างคลังไลบรารีได้หรืออุปกรณ์อื่นๆเนี่ยสร้างคลังไลบรารีได้นะฮะถ้าเกิดเราไม่กดปุ๊บเนี่ยบางครั้งอาจจะยังไม่เจอคุณผู้ชมก็เข้ามาที่เมนูนี้นะครับพอเรามาเจอปุ๊บคุณผู้ชมง่ายๆเลยมาที่ตัวโปรแกรมอีกทีนึงนะฮะเข้าไปที่ด้านในด้านข้างก็จะมีปุ่มให้เลื่อนนะฮะเลือกสร้างคลังเพลงเลือกเป็น iTunes Library ปุ๊บระบบก็จะการสร้างในที่นี้เนี่ยผมไปตั้งชื่อเป็นคลังไลบรารีชื่อว่าชื่อเดอะแพะนะครับปึ๊บนะครับพอเมื่อคลังเป็นชื่อเดอะแพะปุ๊บผมคราวนี้ผมก็จะเลือกฟังเพลงบ้างนะฮะในตัวเนี้ยก็จะสามารถเลือกได้เลยว่าคุณจะสังเกตจะมีรายการเล่นศิลปินอัลบั้มทุกเพลงประเภทเรียบเรียงผู้เรียบเรียงก็คือเหมือนกับเราสร้างเราเป็นไอจูนะฮะง่ายๆศิลปินก็คืออาร์ติสต์อัลบั้มก็คืออัลบั้มคือจะเรียงตามอัลบั้มเรียงตามนี้ผมก็จะเลือกเป็นอัลบั้มในที่นี้ผมจะเลือกเป็นเพลงของลินเซ่สเตอร์ลิงนะฮะเป็นเพลงนี้ปึ๊บเมื่อผมทำการเลือกเสร็จปึ๊บผมก็กดเล่นนี่ฮะอันนี้ก็จะเป็นการเล่นจากในตัวเครื่องเรานะฮะง่ายๆเลยนี่เป็นการสตรีมนี่นะครับคุณผู้ชมไม่งงนะฮะเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทำการพรีเซตจะตั้งค่าพรีเซตให้อีกอันนึงเอาเป็นว่าอัลบั้มนี้เนี่ยผมจะให้อยู่ในเป็นพรีเซต3กันแล้วกันนะฮะวิธีการก็อย่างที่ผมบอกแล้วกดปุ่ม3ตรงนี้ก็ได้หรือจะกด3ที่ตัวโปรแกรมก็ได้นะฮะโอเคตอนนี้เราก็ทำการพรีเซตเสร็จเรียบร้อยเท่ากับว่าผมจะมีครั้งอยู่3ครั้งละคุณผู้ชมผมเมื่อสักครู่ผมลืมบอกนะครับในตัวโปรแกรมเนี่ยนอกจากที่เราจะทำการบวกลบ
ระบบลดวอลลุ่มได้ที่ไหนบ้าง1ตัวเครื่อง2รีโมท3ตัวโปรแกรมนะตรงนี้ทำได้หมดนะครับอ่ะทีนี้เรามาลองดูเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่าถ้าเกิดว่าตอนนี้เรา3ปุ่มเนี่ยเราจะมีครบหมดแล้วผมไปที่1ก่อนก็จะเป็นวิทยุคุณผู้ชมจำได้ไหมนะผมก็จะทำการรีโมทไว้สต็อปนะฮะทีนี้ผมจะเลือกเมื่อสักครู่เป็นวิทยุออนไลน์แล้วผมมาเลือกเป็นที่ preset 3ก็จะเป็นเล่นจากเพลงในเครื่องใช่ไหมครับปึ๊บต้องกดตรงนี้คุณผู้ชมรีโมทจิ้มไม่ถึงต้องอยู่ด้านหน้านะฮะไม่มีใครใช้รีโมทอย่างนี้ผมไม่พอใจผมจะเล่นเป็นวิทยุที่ผมบันทึกไว้ preset 2ผมกดเลข2ป๊าบหรือกดเลข2ตรงนี้ก็ได้เขาจะก็จะเล่นขึ้น 103.5 อย่างนี้เป็นต้นคุณผู้ชมปึ๊บเห็นไหมครับคุณผู้ชมง่ายๆเลยครับวิธีการนะทีนี้เนี่ยผมกล่าวถึงการเซตค่าเพื่อให้รู้จักกับคอมพิวเตอร์ไปแล้วทีนี้เดี๋ยวมาดูกันบ้างถ้าเกิดผมจะสั่งจากตัว iPod ล่ะผมจะทำยังไงนะฮะแน่นอนเลยคุณผู้ชมก็ทำการโหลดแอปพลิเคชันครับคุณผู้ชมหลังจากนี้นะฮะผมก็จะทำการเซตอัพจากที่ตัว iPod นะครับง่ายๆเลยคุณผู้ชมก็ต้องอย่างแรกเลยนะฮะก็ต้องเปิดให้เจอ Wi-Fi ก่อนนะครับพอเจอ Wi-Fi ปุ๊บคุณผู้ชมก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Bose Soundtouch นะฮะก็จะเป็นแอปเดียวกันนี่แหละกับตัวโน้ตบุ๊กที่ผมใช้เมื่อสักครู่นี้นะฮะจิ้มเข้าไปเลยนะฮะในตัวนี้ก็จะถามว่าให้ผมไซน์อินก็ได้ผมไซน์อินเข้าไปแล้วธุรกิจแอดมันคงแกดเจ็ตผมก็เลือกปุ๊บตัวก็ทำการโดนเลยเห็นไหมครับคุณผู้ชมจะสังเกตดีๆนะฮะ1พรีเซตที่ผมตั้งไว้เมื่อสักครู่นะฮะก็จะกลับมาอีกครั้งตัวนี้ผมเลือกพรีเซต1เขาจะก็จะไปที่วิทยุอ่ะเหมือนกันเลยคุณผู้ชม3ก็จะเป็นเพลงที่อยู่ในโน้ตบุ๊กเมื่อสักครู่หรือคุณผู้ชมไม่อยากจะฟังเพลงอันนี้ละอยากจะฟังในครั้งใหม่ก็เลื่อนไปนะครับปึ๊บก็จะมีครั้งเดอะแพ็คผมจะเลือกเป็นอัลบั้มป๊าบผมอยากจะฟังเดอะช็อกอะบ้านซ่อนผีนี่เลยพี่ป๋องมาเลยเห็นไหมครับคุณผู้ชมวิธีการก็ง่ายๆนะฮะจะกลับไปเลือกอย่างอื่นก็ก่อนที่จะกลับผมอยากจะตั้งค่าไว้เป็นช่องเอาผมไว้เป็นช่อง5ก็แล้วกันใช่ไหมครับ5ก็จะเป็นพรีเซตของขึ้นแต่ช็อกแล้วผมกลับไปที่3ก็จะเป็นเพลงที่เล่นในคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหลักการก็คร่าวๆแค่นี้เลยนะครับเราปรับวอลลุ่มเปิดปิดได้ที่เด็ดอีกอย่างหนึ่งคุณผู้ชมที่ผมชอบมากๆปุ่มนี้นะครับปุ่มปิดตัวลำโพงคือคุณผู้ชมเนี่ยลำโพงเนี่ยเสียบปลั๊กไม่ได้เลยนะฮะเราไม่ต้องทำอะไรปุ๊บอยากจะเล่นคุณผู้ชมก็เชื่อม Wi-Fi แล้วก็เปิดปุ๊บเขาก็จะทำการเล่นซ้ำนะฮะง่ายๆหรือคุณผู้ชมเลือกไปที่บลูทูธนะฮะคือตัวเนี้ยเราสามารถเล่นบลูทูธได้ก่อนแต่ก่อนคุณผู้ชมต้องทำการแพร์ก่อนนะเชื่อมบลูทูธเข้ากับตัวลำโพงนะฮะปึ๊บคือคอนเนคบอสซาวด์ทัชคอนเนคเรียบร้อยเราทำการเลือกเพลงคุณผู้ชมสังเกตผมกลับมาที่ตัวแอปนะอันนี้ผมเล่นบลูทูธกรณีนี้ผมอยากจะเลือกเป็น preset 6ผมก็จิ้มค้างไว้อ๋อ preset 6คุณผู้ชมจะสังเกตนะครับการเล่นบลูทูธเนี่ยคุณผู้ชมจะไม่สามารถทำการ preset ได้นะครับคุณผู้ชมคือเราจะทำการ preset ได้ก็ต่อเมื่ออะไรที่อยู่ในเน็ตเวิร์กเท่านั้นนะฮะคือถามว่าระบบเนี่ยมันดียังไงบ้างก็มันดีตรงที่ว่าถ้าคุณผู้ชมใช้บลูทูธเนี่ยอย่างที่ผมทำเมื่อสักครู่เลยนะฮะระบบจะทำการเชื่อมต่อเป็น1ต่อ1นะครับคุณผู้ชมก็คุณผู้ชมจะสังเกตเห็นนะครับข้อดีของ Network Audio ที่ผมบอกไว้เมื่อสักครู่นะครับคืออย่างในกรณีเนี้ยผมเชื่อมต่อผ่านบลูทูธนะฮะมันก็จะเป็น1ต่อ1ระหว่างตัวเครื่องเขาเรียกว่าไงเป็น iPod หรือเป็น iPhone นะฮะก็คือเป็นตัวที่คอนโทรลนี่แหละผมจะเรียกว่าคอนโทรลเลอร์ก็แล้วกันนะฮะตัวคอนโทรลเลอร์เนี่ยจะเป็นตัว1ต่อ1กับตัวที่เป็นลำโพงนะฮะแต่ถ้าเราเลือกเป็นระบบที่เป็น Network Audio นะฮะกรณีนี้สมมุติว่าผมต้องการจะฟังเพลงที่อยู่ในโน้ตบุ๊กผมไม่อยู่แล้วผมวางโน้ตบุ๊กไว้ในห้องนอน
แต่ลำโพงอย่างผมอยู่ด้านนอกผมก็จิ้มพรีเซ็ตเลข2ง่ายๆนะตัวลำโพงเนี่ยแอร์เหลือเกินเท่าเดิมมาตั้งแต่สมัยช่วงมัธยมเพราะว่าสูงที่สุดในห้องหรือผมจะฟังเพลงจากโน้ตบุ๊กอันนี้ก็ที่เราทำไลบรารีไว้หรือเราอยากจะฟังเพลงอื่นแล้วก็จิ้มมาที่ตรงนี้ปึ๊บเลือกผมเลือกเป็นอาร์ติสต์ก็ได้เลือกตามชื่อก็จะมีผมอยากฟัง Eva Essence นะฮะง่ายๆครับคุณผู้ชมนี่ครับอันนี้จะเป็นข้อดีของตัวระบบของตัว Boss Soundtrust 10โอเคนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปสรุปวิธีการใช้งานกันที่ท้ายคลิปอีกทีนะครับ okay. เป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมบอกแล้วนะครับว่าวิธีการตั้งค่าเนี่ยง่ายกว่าภาษาอังกฤษครับง่ายนิดเดียวที่เหลือยากหมดไม่ใช่คุณผู้ชมจริงๆคือต้องบอกว่าวิธีการเนี่ยค่อนข้างง่ายมากๆนะครับก็ศึกษาไปจากคลิปนี้นะฮะคือดูตามผมนี่แหละเปิดตามแล้วทำตามได้เลยนะฮะรับรองว่าเป็นแน่นอนยังไงก็สบายๆนะครับก็สำหรับวันนี้คลิปนี้นะฮะการแนะนำการใช้งานการตั้งค่า Boss Soundtrust 10ก็จบลงไปได้ด้วยดีนะครับคุณผู้ชมอ่ะก็พบกับผมใหม่คลิปหน้านะฮะคราวต่อไปเนี่ยผมก็จะมารีวิวหูฟังเหมือนเดิมละนะก็จะเปลี่ยนการนะฮะคือถ้าใครสงสัยหรือไม่เข้าใจยังไงก็สามารถสอบถามทางมั่นคงออนไลน์ได้นะฮะตามลิงก์นี้นะฮะก็จะมีเบอร์ผมด้วยโอเควันนี้ก็ขอตัวไปก่อนพบกับผมใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับตื่นเต้นอ่ะ3 2 1มันคงอยากให้คุณได้เชื่อใจอยากให้คุณได้เชื่อในแกดเจ็ตมันคงมันคงอยากให้คุณได้มั่นใจอยากให้คุณได้มั่นในแกดเจ็ตมันคงมันคงอยากให้คุณได้เชื่อใจอยากให้คุณได้เชื่อในแกดเจ็ตมันคง